การทะลักเข้ามาในประเทศไทยของยาเสพติดนะคะล่าสุดที่จังหวัดเชียงรายนะคะจับได้ค่ะมีคนเนี่ยไปขโมยรถกระบะนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามาใส่ทะเบียนปลอมด้วยนะคะขนยาเสพติดมามียาบ้าเกือบ7ล้านเม็ดนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหนีไปได้แต่ว่าตำรวจก็ยึดของกลางมาได้นะคะยาบ้าที่เห็นอยู่ค่ะ6ล้าน8หมื่นเม็ดค่ะเป็นของกลางที่ตำรวจภูธรเชียงของจังหวัดเชียงรายนะคะได้สนธิกำลังทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองไปตรวจยึดได้ค่ะขณะที่ขบวนการค้ายาเสพติดนะคะวิธีการเนี่ยขับรถกระบะสีดำหลบหนีด่านตรวจที่บริเวณบ้านห้วยเมงตำบลเวียงอำเภอเชียงของบนถนนเชียงแสนถึงเชียงของนะคะแล้วพอหนีได้ค่ะจอดรถทิ้งเอาไว้พร้อมกับยาบ้าทั้งหมดนะคะเอามาจอดอยู่ภายในลานอเนกประสงค์บ้านม่วงการแล้วก็คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ารถกระบะที่ใช้ลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่ครั้งนี้ขโมยเข้ามาด้วยค่ะแล้วก็มีการใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการถูกจับกุมนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธีระสวัสดิ์ระบุนะคะว่าจากการตรวจสอบยาบ้าที่ยึดมามีตราประทับ999แล้ววาย1ซึ่งคาดว่าเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ลักลอบผลิตบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามจังหวัดเชียงรายด้านรอยต่ออำเภอแม่ฟ้าหลวงแล้วก็อำเภอแม่สายนะคะก็คาดว่าค่ะขบวนการขนยาบ้าครั้งนี้เป็นชนกลุ่มน้อยที่ขนกันเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในช่วงสิ้นปีแบบนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวของภาคเหนือคาดว่าจะมียาเสพติดทะลักเป็นจำนวนมากค่ะตอนนี้ก็เลยเพิ่มมาตรการตรวจสอบนะคะตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆโดยจะตรวจค้นแล้วก็ตรวจสอบกลุ่มต้องสงสัยแบบเข้มงวดมากๆแล้วทีนี้ก็บอกด้วยว่าจะพยายามไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะใช่ค่ะ